กลับมาราศีเบสครับชมมวยรอบมาราธอน CP Fresh Part รอบที่2แดงนั้นก้องไกลลูกของการขโมยจากสตูลเจอกับมาพิชิต12พี่น้องครับมวยจากศรีสะเกษก็พันสตอเจอพันข้าวเหนียวครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับก้องไกลลูกคลองตันนะครับชื่อจริงชื่อว่านายบารมีขุนไกลปัจจุบันอายุ18ปีก็เป็นอดีตแชมป์ในรุ่น102ปอนด์ของเวทีมวยช่องเกียรติศรีนะครับหัวหน้าคณะก็คือท่านสสสามารถมนุลีมก็ฟอร์มล่าสุดก็เอาชนะคะแนนกุมารแท้ลูกพระบาทมานะครับในเวทีมวยราชดำเนินส่วนรอบที่ผ่านมาก็เอาชนะกุมารแท้ลูกพระบาทมาเหมือนกันส่วนมาพิชิต12พี่น้องนะครับชื่อจริงว่านายเดชาอุ่นนอกปัจจุบันอายุ16ปีเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษนะครับหัวหน้าคณะก็คือคุณพิมาทีธรรมาชีวะไฟล์ล่าสุดก็เอาชนะคะแนนเอกมงคลไก่ย่าง5ดาวยิมในรอบที่ผ่านมาได้ครับมาถึงรอบ2แล้วดูว่าเจ้าเงาะนะครับก้องไกลเจ้าเงาะจากสตูลก็ยังดูเสียเปรียบนะครับด้วยรูปร่างที่ยังเล็กกว่ามาพิชิต12พี่น้องอยู่ดีครับรอบแรกก็ชนะตัวใหญ่มานะครับมาดูว่าไอ้ลูกพักเนี่ยไอ้ลูกพักของมาพิชิตพักน้อยกว่าก้องไกลนะครับแต่ว่าผู้ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมา4คนนี่เป็นนักชกจากจังหวัดทางภาคอีสานนี่3คนมีเพียงก้องไกลนะครับเพียง1คนที่เป็นลูกสตอดูซิว่าจะฝ่าฟันถึงรอบชิงชนะเลิศได้หรือเปล่าสำหรับก้องไกลลูกของตันครับมาพิชิตมาเข้ารอบนี้นี่ดูใหญ่กว่าเลยรอบที่แล้วนี่เล็กกว่านะครับวันนี้กลับรอบนี้กลับมาใหญ่ก้องไกลของสสสามารถมะลุลีมก็ใช้สไตล์เดิมนะครับก้องไกลเฉพาะเดินลุยเข้าไปครับด้วยท่าตระหดที่มีอย่างเหลือเฟือครับเดี๋ยวครับไม่กลัวครับมวยตัวใหญ่เอาชนะกุมารแท้ลูกพระบาทมาก็ด้วยรูปร่างที่เล็กเสียเปรียบเห็นชัดเนี่ยครับผู้นี้นี่มนฤทธิ์สีแดงนะครับเทรนเนอร์ของสิทธิ์สองพี่น้องอ้าวปองไกลเข้าอีกโดนซ้ายไปทีนึงมาพิชิตพอมารอบนี้ประคองตัวนะครับไม่เดินคอยรอโต้แข้งมาถึงรอบ2นี่แผนต้องดีครับเพราะว่าจะต้องเก็บกำลังเอาไปสู้กับอีกคนหนึ่งครับภาพช้าครับรอบ2ต้องไกลมาชกจากสตูนะครับเมืองท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเจอกับมาพิชิต12พี่น้องครับมวยจากศรีสะเกษเป็น2ภาคเจอกันครับผู้ชนะเจอกับชัยภูมิซึ่งชาชัยสอธนายงไปยืนคอยอยู่แล้วนะครับเรียนถึงพี่น้องที่ต้องการจะเพิ่มรายได้ครับโดยการทำธุรกิจกับ CP ถ้ามีเงินเพียงเล็กน้อยครับมีเงินแค่ 8,000 บาทท่านทำธุรกิจกับ CP ได้เลยครับ02-939-9090 02-939-9090 โทรศัพท์ไปสอบถามเลยครับลุยไม่อั้นก็ไกลมาพิชิตขวางหน้าแล้วแทงเอ้าก้องไกลสาวบวกอ้าวกันมันคิดเสียบไปทีนึงก้องไกลยังกล้ามยังตีไม่ได้อ้าวตีได้ทีนึงเสียบแหมยังไม่เข้ามาพิชิตกระดันไว้โอ้โหแต่เอาแหกเลยว่างั้นเถอะไม่สนใจครับก้องไกลตื้อครับนี่ครับตื้ออึดสู้นัวเนียโอ้โหว้าวขวาอย่างเดียวมาพิชิตแกขวางแล้วแทงมนฤทธิ์สั่งเตะนะครับสั่งเตะนำเข้าไปก่อนครับเดินชนเข้าไปชนให้มวยตัวใหญ่อย่างมาพิชิตผ่อนแผ่วลงมาแผ่วไม่แผ่วครับต้องดูครับคนไหนแผ่วเดี๋ยวรู้ครับเพราะนี่เป็นยกที่5ของทั้งคู่ตัวเล็กกับตัวใหญ่ตัวใหญ่เตะอัดเข้าไปมาเหนื่อยเลยนะครับมารอบ2ผลชนะต่อย6ยกครับมารอบรองเหนื่อยเลยนะครับก้องไกลแต่ว่ายังชนอีกใจถึงจากสตูลน้ำเงินจากศรีสะเกษยุบยุ่งนะครับมาพิชิตแผ่วเมื่อไรยุ่งเมื่อนั้นนะครับเพราะว่าก้องไกลเดินไม่หยุดเดินอีกโอ้โหเจอศอกก็เลือกเลือกเป้าแรกการกรรมการเตือนนะครับเตือนทางมาพิชิตว่าอย่าจับเชือกตีเชือกไม่เอาเตะอัดเข้าไปอีกทีนึงอ้าวทำท่าจะ
หอบแล้วกันนะครับมาพิชิตยก5รอบ2ครับยังเหลืออีกยกหนึ่งนะครับใครเข้าชิงครับใครเจอชัดชัยรอสักครู่ครับรอสักครู่ให้น้ำก่อนนี่คือมวยรอบมาราธอน CP Placement ครับภาพช้านะครับยกที่แล้วคือยกที่5รอบ2นะครับของทั้งคู่และต่อไปนี้ครับก็จะเป็นยก6ของทั้งคู่ใครชนะจะไปเจอชัดชัยสอธนายงครับนักชกจากชัยภูมิที่ไปยืนแป้นรออยู่แล้วนะครับเพื่อชิงชนะเลิศใกล้เคียงมากๆเลยวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณวิเชียรนะครับสมภพโรจน์ซึ่งโอ้โหหัวใจต้องยอมรับหัวใจดิบปล้ำมากเลยมอบทองคำให้20บาทนะครับทั้งโตโยต้าเคมอเตอร์แล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยรวมแล้ว20บาทนะครับตอนนี้เคมอเตอร์ก็เปิดสาขาใหม่ที่ศรีนครินทร์นะครับเป็นสาขาที่21แล้วก็หลังอาศัยอีก15แห่งด้วยนะครับของเคมอเตอร์ยก6ครับรอบ2ไม่ครับลื่นครับลื่นกล้องไกลเดินมองดูเลยครับว่าเป็นลื่นอะไรครับเอาแล้วครับเดินต่อครับเงาะจากเมืองสตูลไม่หนีแล้วครับยกนี้มาพิชิตปักหลักแน่นๆแล้วสู้ด้วยขึ้นบนไม่ได้ก็เดินแทงครับกล้องไกลโน่เนี่ยไปโอ้โหมวยต่อยต้องยอมรับวันนี้มวยต่อยมันมากเลยนะครับมวยรอบมาราธอน CP Placement นี่โอ้โหมันมากเลยร่างกายต้องถึงคิดต้องแกร่งนะครับต้องแกร่งทั้งแผ่นครับนี่สั่งเดินครับบอลลิสิทธิ์โทษแดงครับยังสั่งเดินอยู่แต่นักมวยไม่เอานักมวยไม่เดินนักมวยตั้งหลักนักมวยตั้งหลักคอยโต้ของไกลเดินขยับเอ้าโดนซ้ายของมาพิชิตแม่ตัดสินลำบากจริงๆเลยมวยวันนี้3ยกก็ดูแล้วใกล้เคียงทุกคู่เลยมีคู่ชัดชัยเลยนะครับที่ห่างอ้าวนี่ก็ถูกคู่อีกดูครับความมานะพยายามของเจ้าเงาะนะครับก้องไกลลูกคลองตันความพยายามสูงมากครับลูกขยันมีเยอะครับไม่เอาแล้วครับทีมงานบอกว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องไม่เอาแล้วครับเข้าทางออกไปแสดงท่าดีใจเลยครับมั่นใจแล้วนะครับอ้าวครับจบแล้วครับมาเทคเรตติ้งสักหน่อยครับกองไกลแม่ชนนครหัดใหญ่ขึ้นเองเลยใครครับภาพช้าครับดูครับหมัดของกองไกลครับ1 2 3นี่หลอกนะครับหลอกจะเตะที่ไหนได้ครับต่อยครับแล้วเนี่ยครับจังหวะแลกกันครับแข้งขวาหมัดขวาโดดแทงครับขวาของมาพิชิตเบิ้ลไป3ฉาดนะครับต่อยกันไม่หยุดครับถึงแม้ว่าจะเป็นรอบ2สู้กันมาแล้ว6ยกลูกนี้เสียหลักลื่นครับกล้องไกลสงสัยว่าใครมาทำอะไรลื่นๆไม่ตรงนี้ครับเดี๋ยวลุ้นนะครับหลังจากนี้ครับลุ้นเลยครับว่าใครเข้าไปชิงชนะเลิศเชิญครับไอ้น้ำเงินครับโอ้โหครับโอ้โห